คนทำอะไรอยู่ลูกปรับสายอูคูเลเล่อยู่ค่ะสายอูคูเลเล่มันเป็นอะไรครับมันเสียงมันเพี้ยนคือไม่ได้ปรับมานานมากเลยครับใช่ค่ะคืออูคูเลเล่นี้อยู่กับเฟิร์นมาตั้งแต่ป .4 เลยค่ะโอ้โหแต่ว่าใช่ยังเล่นไม่เป็นเลยค่ะยังไม่เคยไปเรียนนะคะก็มันเล่นเป็นแต่แบบว่าเป็นเมโลดี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโน้ตอะค่ะโดเรมีฟาซอนอะแต่ว่าเป็นคอร์ดมันเล่นไม่ได้นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวมาปรับสายก่อนนะคะใช้ไงคะก็เหมือนเท่าที่เฟิร์นรู้เท่าที่เฟิร์นพอได้ทำได้นะคะก็คือแบบตรงนี้กดเลือกสายว่าเราจะปรับสายอะไรนะคะแล้วก็ดูตรงนี้เอาค่ะก็ไม่ได้ใจเหมือนกันไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็ถ้าเสียงถูกมันจะติ๊กถูกขึ้นมานี่เฟิร์นก็เอาสายนี้ก่อนนะคะลองเล่นดูแล้วก็ปรับตรงนี้ค่ะมันก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะเพราะมันไม่ใช่แบบว่าเล่นอูคูเลเล่เก่งอะไรขนาดนั้นเล่นไม่เป็นเลยเลยเอาจริงๆนี่ค่ะติ๊กถูกขึ้นมาแล้วนะครับโอ้เครื่องหมายถูกขึ้นจริงๆด้วยใช่แสดงว่าเสียงนี้ผ่านแล้วค่ะเป็นเสียงลานะคะต่อไปเสียงสายที่ขยับขึ้นมาหน่อยได้แล้วค่ะไหนครับลองดูหน่อยสินี่โอ้ขึ้นจริงๆด้วยนี่ค่ะนี่เสียงที่ได้ออกมานะคะก็เป็นเพราะแบบตอนแรกนะตอนแรกมันดึงเพราะมันไม่ได้ปรับสายมันนานมากเลยค่ะเสียงก็เพี้ยนหมดแล้วนะคะเอาลองสักเพลงไหมคะได้ค่ะไก่เคียงไก่เคียงอีกสักรอบไหมครับมันจะลองเล่นเพลงพอดปีใหม่ดูนะคะลองซ้อมดูค่ะผิดตั้งแต่แรกเลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็เป็นการมาตั้งสายอูคูเลเล่นะคะปรับสายอูคูเลเล่แล้วก็ลองซ้อมเล่นเพลงดูนะคะก็อาจจะมีเพี้ยนเยอะหน่อยนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบาย